านประธานผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคก้าวไกลวันนี้ขอเป็นตัวแทนอีกคนของพรรคก้าวไกลในการที่จะนำเสนอในรายละเอียดของร่างนะครับร่างกฎหมายในเรื่องของการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติซึ่งพรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้นนำโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลได้เป็นผู้เสนอถึงแม้วันนี้อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อีกต่อไปแต่ผมคิดว่าความต้องการที่เราอยากจะเห็นการขจัดมรดกของคสช.ยังคงมีอยู่อย่างน้อยที่สุดในวันนี้ในการทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลเรายังพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อสืบสารเจตนารมณ์ในการทลายมรดกคสช.ซึ่งเป็นอุปสรรคในการขัดขวางอำนาจของประชาชนท่านประธานครับสำหรับร่างนี้นะครับเรามีหลักการนะครับเขียนไว้สั้นๆคือให้มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีเนื้อหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดกับหลักนิติธรรมโดยเหตุผลของการเสนอนะครับคือโดยที่คณะนายทหารกลุ่มหนึ่งในชื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติวงเล็บคสช.ซึ่งนำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองประเทศในวันที่22พฤษภาคม2557ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550และตั้งตนเป็นรัฐาธิปัตย์ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจากนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ประกาศใช้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็มีอำนาจในการออกคำสั่งได้อีกตามมาตรา44นั้นการใช้อำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั้งหมดนี้ได้รับรองเอาไว้ทั้งหมดกล่าวคือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557จนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยวงเล็บฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557เข้ารับหน้าที่นั้นได้ถูกรับรองให้มีผลทางกฎหมายชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งนัดแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา47และรับรองต่อเนื่องไปในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา279และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา44ก็ได้ถูกรับรองให้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดไว้ในมาตรา44นั่นเองและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา265ยังกำหนดให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีอำนาจตามมาตรา44ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560เข้ารับหน้าที่ซึ่งคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี้ได้ถูกรับรองให้ชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา279ตลอดช่วงเวลาของการครองอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจำนวนมากที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนขัดหลักนิติธรรมขัดหลักความยุติธรรมหรือขัดรัฐธรรมนูญโดยตัวมันเองแต่ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางที่จะขัดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญได้เลยเพราะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา279ได้รับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายไว้ทั้งหมดแม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไปแล้วหลายฉบับแต่ก็ยังคงหลงเหลือ
ประกาศและคำสั่งอีกจำนวนมากที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิมนุษยชนขัดหลักนิติธรรมและปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนหากประกาศและคำสั่งเหล่านี้ดำรงอยู่ต่อไปย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านสิทธิเสรีภาพเศรษฐกิจสังคมและชีวิตประจำวันนอกจากนี้ประกาศและคำสั่งเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและขัดกับหลักประชาธิปไตยในขณะที่ประเทศไทยกำลังทยอยกลับเข้าสู่ระบบปกติโดยเริ่มต้นจากการมีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่24 มีนาคม 2562ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงประกาศและคำสั่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้ประเทศไทยได้เริ่มต้นกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยและยึดมั่นในหลักนิติธรรมอย่างแท้จริงจึงต้องตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ท่านประธานครับเมื่อเราพิจารณาในส่วนของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เราก็จะพบว่ามีการยกเลิกประกาศหรือคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบนะครับด้วยกันทั้งสิ้น17 ฉบับนะครับโดยฉบับที่1นะครับเป็นการยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่7/2557ลงวันที่22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เป็นประกาศที่เกี่ยวกับเรื่องของการห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามมิให้มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองณที่ใดๆที่มีจำนวนตั้งแต่5คนขึ้นไปซึ่งต้องย้ำกับท่านประธานนะครับว่าประกาศฉบับนี้ปัจจุบันยังคงมีผลบังคับใช้ในระบบกฎหมายของพวกเราประกาศฉบับที่2นะครับที่จะยกเลิกคือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติเฉพาะที่25/2557ลงวันที่23 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เป็นประกาศที่กำหนดในเรื่องของการให้มารายงานตัวหรือแจ้งเหตุขัดข้องซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1/2557ผมเข้าใจว่าเรื่องของการรายงานตัวมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันหลายท่านเคยถูกเรียกแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าท่านยังอยู่เคียงข้างประชาชนหรือเคียงข้างอดีตหัวหน้ารักษาความสงบกันแน่แต่ประกาศฉบับนี้ยังมีผลบังคับใช้ในกฎหมายของพวกเราฉบับที่3ครับคือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่26/2557ลงวันที่25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557เป็นเรื่องของการดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งเป็นประกาศเพื่อให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายดำเนินการติดตามตรวจสอบและระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆที่มีการบิดเบือนยุยงปลุกปั่นซึ่งประกาศฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันประกาศที่4คือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่29/2557ลงวันที่24 พฤษภาคม ปี 57เป็นเรื่องของการให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติประกาศที่5ครับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่41/2557เป็นเรื่องของการกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวเป็นความผิดถัดมาครับเป็นประกาศที่6นะครับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่49/57คือเรื่องความผิดสำหรับการสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองอันที่7ครับเป็นคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/58คือเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติสำหรับคำสั่งฉบับนี้บางท่านเข้าใจผิดครับว่ายกเลิกไปแล้วจริงๆไม่เลยเนื่องจากว่าข้อที่ถูกยกเลิกเนี่ยมันแค่ข้อเดียวแต่ข้ออื่นๆในการควบคุมตัวบุคคล7วันยังคงมีอยู่ซึ่งคำสั่งฉบับนี้ยังมีผลในระบบกฎหมายของพวกเราคำสั่งถัดมาครับคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/58เป็นเรื่องของมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาชนโดยส่วนรวมยังมีผลบังคับใช้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5/58เป็นเรื่องของการแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/58คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่17/58คือเรื่องของการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเรื่องนี้ยังคงมีผลบังคับใช้และส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน
คำสั่งถัดไปครับคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่3/59คือเรื่องของการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษก็เป็นเรื่องที่ยังมีผลบังคับใช้และไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องนี้เองส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมประชาชนที่อยู่อาศัยจำนวนมากมหาศาลคำสั่งถัดไปที่เราจะยกเลิกนะครับคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/2559คือเรื่องของการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภทคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่9/59คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคำสั่งถัดไปครับคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่13/59คือการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นพยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศคำสั่งคณะรักษาความสงบที่74/59คือการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่17/58ซึ่งเป็นเรื่องของการกำหนดพื้นที่เพิ่มเติมในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรีนครพนมเพื่อดำเนินการกำหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคำสั่งถัดไปครับคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่5/60ซึ่งเป็นเรื่องของมาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและคำสั่งสุดท้ายที่ร่างที่เสนอโดยอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลขอให้มีการยกเลิกคือคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่31/2560เรื่องการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศท่านประธานครับเราต้องการที่จะยกเลิกคำสั่งหรือประกาศของคสช.ทั้ง17ฉบับซึ่งผมต้องยืนยันกับท่านประธานว่าทั้ง17ฉบับนี้ยังคงมีผลบังคับใช้เราเลือกตั้งกันมาตั้งแต่วันที่27 มีนาคม 24 มีนาคม 2562สิ่งแรกที่สภาแห่งนี้ควรจะทำคือการที่เราจะต้องขจัดมรดกของการรัฐประหารนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้นเราต้องการที่จะยกเลิกบรรดาคำสั่งหรือประกาศของคสช.ซึ่งแน่นอนครับเราคงไม่สามารถยกเลิกได้ทั้งหมดเพราะมีประกาศหรือคำสั่งของคสช.จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปหากยกเลิกกันทั้งหมดจะเกิดความวุ่นวายในระบบกฎหมายจำนวนมากนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงมุ่งเน้นไปในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวันที่6กันยายน2562เราถึงมีการเสนอร่างนี้แต่ท่านประธานครับปัจจุบันคือวันเวลาเข้ามาถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วปี64แล้ว2ปีกว่าๆเราเพิ่งได้พิจารณาร่างฉบับนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สภาของเราซึ่งเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งเรากลับพิจารณาการยกเลิกกฎหมายยกเลิกคำสั่งยกเลิกประกาศที่ทำลายหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอันเป็นหัวใจของประชาชนท่านประธานครับนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2557ผมต้องเรียนกับท่านประธานว่าการรัฐประหารดังกล่าวนำมาซึ่งปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเวลานั้นและมีผลมาจนถึงวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการสลายการชุมนุมโดยอาศัยคำสั่งของหัวหน้าคสช.ที่3/58ที่มีการควบคุมประชาชนจำนวนมากมีการสลายการชุมนุมโดยอาศัยคำสั่งหัวหน้าคสช.หรือประกาศของหัวหน้าคสช.ที่7/57ในการควบคุมตัวประชาชนผมยังจำได้ดีว่ามีการควบคุมประชาชนบางส่วนที่เขาแค่เพียงต้องการจัดกินแซนด์วิชมารวมตัวกันกินแซนด์วิชอาจจะมีเจตนาเพื่อต่อต้านการรัฐประหาร
แต่การกินแซนด์วิชครั้งนั้นคือการนำตัวไปปรับทัศนคติและทำ NOU ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งหลังจากการกินแซนด์วิชครั้งนั้นก็มีประชาชนบางส่วนยังมีทหารมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาเยี่ยมอยู่เนืองๆเพื่อถามว่ายังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่การรับประหารครั้งนั้นนำมาซึ่งการปิดสื่อมวลชนสื่อมวลชนจำนวนมากไม่สามารถที่จะรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นให้ประชาชนทราบมีสื่อมวลชนบางส่วนถูกเรียกตัวไปเพื่อปรับทัศนคติเราอาจจะรู้สึกว่ามีแค่สื่อมวลชนไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่ได้รับผลกระทบแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่สื่อมวลชนไม่สามารถรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงไปตรงมาผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่สื่อมวลชนครับผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่ติดตามการเมืองอยู่เป็นนิดแต่ผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนเพราะเราไม่มีเสรีภาพในการที่จะรับข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาการรัฐประหารครั้งนั้นนะครับนำไปสู่การเรียกปรับทัศนคติของคนจำนวนมากผมมองไปด้านซ้ายมือของผมยังจำได้ว่ามีเพื่อนส.ส.หลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกปรับทัศนคติเป็นเรื่องน่าเศร้าที่วันนี้เราอาจจะพิจารณาช้านะแต่ผมทราบมาว่ามีความพยายามที่จะทำให้ร่างนี้ตกไปโดยการไม่โหวตรับผมก็พยายามมองหน้าคนที่เคยได้รับผลกระทบจากการรับประหารท่านจะใจดำขนาดนั้นจริงๆเหรอฮะท่านจะไม่สนับสนุนร่างฉบับนี้จริงๆเหรอครับทั้งที่ครั้งหนึ่งตัวท่านเองรู้อยู่แก่ใจว่าเคยได้รับผลกระทบจากคำสั่งหรือประกาศของหัวหน้าคสช.อย่างมากการรัฐประหารครั้งนั้นนะครับนำมาซึ่งการออกนโยบายทวงคืนผืนป่าไม่มีประชาชนอยู่ในสมการไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมมีประชาชนจำนวนมากถูกขับไล่มีประชาชนจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการมีที่อยู่อาศัยผลกระทบที่เกิดขึ้นในเวลานั้นยังคงมีอยู่จนถึงวันนี้การรัฐประหารครั้งนั้นนะครับนำมาซึ่งการแก้ไขผังเมืองด้านหนึ่งคือการสร้างความมั่นคั่งให้กับนายทุนที่เป็นผู้สนับสนุนคณะรัฐประหารแต่อีกด้านหนึ่งคือการทำลายสภาพแวดล้อมที่ดีของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการที่จะอยู่อาศัยการรัฐประหารครั้งนั้นนำมาซึ่งคนจำนวนไม่น้อยที่เขาต้องการเห็นประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยแต่เขาไม่อาจจะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้แล้วเขาต้องลี้ภัยไปอยู่ที่อื่นคนจำนวนนี้ที่ลี้ภัยผมเชื่อว่าบางส่วนก็รู้จักมักคุ้นกับส.ส.ที่วันนี้อาจจะกำลังโหวตไม่รับร่างฉบับนี้บางส่วนลี้ภัยได้ไปอยู่ประเทศที่3ก็นับว่าโชคดีแต่ท่านประธานครับอีกหลายคนไม่ได้โชคดีแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือพวกเขาเสียชีวิตถูกเอาร่างกายหลังจากเสียชีวิตเอาร่างของเขาไปโยนลงในแม่น้ำโขงอัดแท่งปูนในร่างของเขาเพื่อถ่วงน้ำปกปิดสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจให้กับครอบครัวเป็นฝันร้ายที่จะต้องจินตนาการตลอดเวลาว่าเขาตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยมันทุกข์ทรมานขนาดไหนเราจะใจดำไม่ผ่านร่างฉบับนี้จริงๆเหรอฮะท่านประธานการรับประหารครั้งนั้นนำมาซึ่งรัฐธรรมนูญในปัจจุบันวันนี้รัฐธรรมนูญที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคือร่างที่มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะเรียกว่าผ่านกลไกอะไรก็แต่รัฐธรรมนูญที่เราใช้บังคับกันอยู่ในตอนนี้มาจากพวกเขาแล้วกลายเป็นปัญหาที่เลื้อรังจนถึงปัจจุบันนั่นจึงเป็นเหตุผลครับท่านประธานว่าทำไมสภาแห่งนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณาเพื่อยกเลิกคำสั่งของคสช.คำสั่งหรือประกาศของหัวหน้ารักษาความสงบซึ่งร่างของอาจารย์ปิยบุตรได้เสนอให้ยกเลิก17ฉบับอาจจะแตกต่างกับร่างของภาคประชาชน
แต่ผมคิดว่าเราสามารถที่จะเอามารวมพิจารณาไปในคราวเดียวกันแล้วก็ยกเลิกไปในคราวเดียวกันได้ท่านประธานครับผมต้องเรียนว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าคสช.ไม่อยู่กับเราแล้วนับตั้งแต่การมีการเลือกตั้งคสช.ไปแล้วแต่ผมอยากจะเตือนสติท่านประธานว่าเวลาเราพูดถึงคสช.เราไม่ได้พูดถึงคสช.เฉพาะคนที่ไปทำรัฐประหารเท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงคสช.ในฐานะองค์กรที่มายึดอำนาจเท่านั้นแต่เรากำลังพูดถึงคสช.ในฐานะของกฎหมายมรดกของพวกเขาที่ทิ้งเอาไว้ในระบบกฎหมายปัจจุบันแล้วระบบกฎหมายที่พวกเขาทิ้งเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากตัวผมเองปัจจุบันท่านประธานยังมีคดีความที่เกี่ยวข้องกับคสช.เนี่ยอีกอย่างน้อย6คดีก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเมื่อไหร่บรรดากฎหมายมรดกซากเดนต่างๆที่เขาเล่นงานผมเอาไว้เนี่ยจะเอาผมออกจากตำแหน่งแล้วทำให้ผมไม่สามารถพูดแทนประชาชนได้อีกต่อไปผมไม่มีทางรู้แต่วันนี้ผมอยากจะเตือนสติพวกเราทุกคนพูดคุยกับพวกเราทุกคนไปยังหัวใจก้นบึ้งของพวกเราว่าถ้าท่านยังมีสามัญสำนึกถ้าท่านยังจำความเจ็บปวดที่ท่านเคยได้รับวันนี้เราคือเพื่อนกันที่จะยกเลิกบรรดาคำสั่งคสช.แล้วผมเชื่อว่าการยกเลิกคำสั่งคสช.จะเป็นก้าวแรกของการออกจากประตูของความขัดแย้งและสร้างระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงหัวใจของคสช.ไม่ใช่แค่คสช.แต่หัวใจของคสช.คือประกาศคำสั่งของคสช.ที่ทิ้งเอาไว้รัฐธรรมนูญ2560มาตรา279อาจจะรับรองบรรดาการกระทำประกาศคำสั่งของคสช.ที่เกิดขึ้นในอดีตแต่วันนี้อำนาจอยู่ในมือของพวกเราอยู่ที่พวกเราครับว่าเราจะทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ผมก็หวังว่าเพื่อนสมาชิกทุกคนไม่ว่าคนที่จะเคยได้รับผลกระทบทางอ้อมทางตรงหรือคนที่ไม่เคยได้รับผลกระทบผมอยากให้เราช่วยกันยกเลิกคำสั่งยกเลิกประกาศออกจากทางตันออกจากปัญหาแล้วทำให้ประเทศของเราไม่กลับไปสู่วัฏจักรของการรัฐประหารแบบที่ผ่านมาจึงสนับสนุนจึงเสนอให้มีร่างพระราชบัญญัตินี้และสนับสนุนให้พี่น้องให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรช่วยกันผ่านด้วยกันครับขอบคุณครับ